สวัสดีค่ะ 10:20 นาทีนะคะได้เวลาเซตราวอัพกับสุภวันโตค่ะตลาดหุ้นไทยวันพุธกลางสัปดาห์วันนี้นะคะต้องบอกว่าดัชนียังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบค่ะยังไม่สามารถกลับมายืน 1,500 จุดได้นะคะวันนี้ประเด็นที่จับจ้องก็คือเรื่องของกนง.คณะกรรมการนโยบายทางการเงินค่ะสุดท้ายมีมติเอกฉันท์นะคะปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% จาก 2.25% ขยับขึ้นมาอยู่ที่ 2.5% ค่ะเอเชียรอบบ้านเราวันนี้ปรับตัวลดลงนะคะกังวลความเสี่ยงหน่วยงานสหรัฐนั้นชัตดาวน์ด้วยเดี๋ยวพาไปดูภาพรวมการลงทุนตลอดทั้งวันนี้ค่ะต้องบอกนะคะวันนี้หุ้นไทยขึ้นแรงสุดบวกขึ้นมา5จุดค่ะต่ำสุดลดลงไป5จุดเหมือนกันนะคะแล้วดีเลยค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หุ้นไทยขึ้นไปเนี่ยสูงสุดทดสอบ 1,499 จุดนะคะยังไม่สามารถขึ้นไปยืน 1,500 จุดได้ค่ะปิดการซื้อขายวันนี้นะคะ 1,497.15 จุดบวกขึ้นมา 3.13 จุดค่ะท่ามกลางมูลค่าการซื้อขาย 46,636.01 ล้านบาทส่วนฝั่งของ MAI นะคะขยับขึ้นมาเล็กน้อยค่ะแต่ว่าส่องแสงสีเขียวนะคะ MAI วันนี้ค่ะ 453.94 จุดบวกขึ้นมา 0.93 จุดมูลค่าการซื้อขาย 898.19 ล้านบาทดูกันต่อนะคะสำหรับ5หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายมากที่สุดค่ะวันนี้เราเห็นหุ้นนะคะมีนักซื้อเข้ามาในหุ้นกลุ่มพลังงานค่ะรวมมาถึงหุ้นในกลุ่มแบงค์ด้วยนะคะปตท.สผ.ยังคงแรลลี่บวกต่อเนื่องวันนี้ราคาปิดไป170.50 บาทค่ะขยับบวกขึ้นมา2บาทปตท.ตามติดนะคะ34 บาทค่ะบวกขึ้นมา25 สตางค์SCBX นะคะหุ้นในกลุ่มแบงค์ค่ะ103 บาทค่ะขยับบวกขึ้นมา1 บาท KBank กสิกรไทย124.50 บาทขยับบวกขึ้นมา1.50 บาทนะคะ SAV ค่ะหุ้น IPO นะคะเรียกว่าขยับบวกขึ้นมาค่ะต่อเนื่องจากเมื่อวานนะคะ17.70 บาทบวกขึ้นมา2.40 บาทค่ะส่วนคุณผู้ชมนะคะไปจับสัญญาณหุ้นในกลุ่มแบงก์กันหน่อยค่ะวันนี้พาเรทปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะขานรับประเด็นที่กนง.มีมติเอกฉันท์ปรับขึ้นดอกเบี้ยเป็น 2.5% ค่ะเราเห็นราคาหุ้นวันนี้นะคะขยับบวกมานำมาโดย SCBX ค่ะ KBank BBL นะคะ KKP ค่ะทหารไทยธนาชาตินะคะ TTB รวมไปถึงกรุงไทย KTB ด้วยบล. RHB มองว่าหุ้นได้ประโยชน์จากการปรับขึ้นดอกเบี้ยเป็นกลุ่มธนาคารนะคะดาวเด่นยกให้เป็น BBL KTB รวมไปถึง TTB ค่ะขณะที่อัตราดอกเบี้ยสูงนะคะแน่นอนว่ากดดันต่อกลุ่มการเงินอสังหาริมทรัพย์รวมถึงโรงไฟฟ้าที่มีต้นทุนทางการเงินสูงขึ้นด้วยค่ะส่วนสต็อกอัปเดตนะคะไปดูความเคลื่อนไหวหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์อย่างแสนสิริค่ะล่าสุดเข้าไปทำธุรกรรมขายหุ้นสามัญสัดส่วนร้อยละ 40.50 นะคะของหุ้นทั้งหมดใน Big Touch 1ค่ะให้กับกองทุนส่วนบุคคลซึ่งบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน Xspring นะคะจำนวน 22,500 หุ้นมูลค่า 20.25 ล้านบาทค่ะลุยพัฒนาโครงการที่พักอาศัยเพื่อขายนะคะส่วนฝั่งของจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกค่ะ East Water นะคะลงนามสัญญาซื้อขายน้ำอุตสาหกรรมกับอมตะวอเตอร์ค่ะเพื่อให้บริการน้ำอุตสาหกรรมแก่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยอง2นะคะสัญญา30 ปีคุณผู้ชมเริ่มรับรู้อุตสาหกรรมเนี่ยในช่วงไตรมาสที่3ปี2567ค่ะปิดท้ายกันนะคะสำหรับ GFC ค่ะ Genesis Fertility Center นะคะวางเป้ารายได้ธุรกิจโตเฉลี่ย 30% ต่อปีรับดีมานด์ผู้มีบุตรยากเพิ่มขึ้นค่ะล่าสุดนั้นลุยคลินิกสาขาอุบล นะคะพร้อมเปิดให้บริการช่วงประมาณไตรมาสแรกของปีหน้าค่ะส่วนคุณผู้ชมจับสัญญาณหุ้นไทยจากนี้นะคะดอกเบี้ยปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็ล่าสุดมีการหัน GDP ด้วยนะคะปรับกลยุทธ์ลงทุนอย่างไรดีค่ะวันนี้เราคุยกันนะคะกับฝั่งของบล.กสิกรไทยค่ะอยู่กับคุณบอมนะคะคุณสรพลวีระเมธีกุลค่ะวันนี้โฟนอินนะคะสวัสดีคุณบอมค่ะสวัสดีครับเราเห็นหุ้นไทยปรับตัวลดลงต่ำกว่า 1,500 จุดเป็นวันที่2แล้วนะคะโอกาสกลับมายืน 1,500 เนี่ยจะได้เห็นเร็วขนาดไหนคะคุณบอมฮะจริงๆก็ต้องบอกว่าอาจจะเป็นไปได้ยากนะครับยกเว้นว่ามีปัจจัยบวกกับสัดส่วนเข้ามาแบบแรงๆนะครับปัจจัยสัดส่วนที่ผมหมายถึงคืออะไรครับก็คือดอลลาร์อินเด็กซ์กับบอนด์ยิลด์ที่มีการปรับตัวลงมานะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าปัจจุบันตอนนี้เนี่ยบ้านเราเนี่ยเผชิญกับแรงกดดันกับภาวะบอนด์ยิลด์ที่ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับโดยเฉพาะในฝั่งของตัวสหรัฐอเมริกาแล้วก็ในฝั่งของบ้านเรานะครับก็เลยเป็นแรงกดดันนะครับผมขอเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับก็คือเรื่องของการสรุปการประชุมกนง.เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าภาพรวมจะผิดจากที่เราคาดการไว้คือเดินหน้าขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ย
แต่ผมใช้คำว่าการเดินหน้าขึ้นอัตราดอกเบี้ยรอบนี้เนี่ยเป็น dovish hike นะครับนั่นความหมายคือมีโอกาสที่จะเป็นการจบรอบขาขึ้นของอัตราดอกเบี้ยบ้านเราแล้วนะครับมากันในประเด็นแรกก่อนคือทำไมถึงขึ้นนะครับก็ต้องบอกว่าปีหน้าเนี่ยทางกนง.มีการปรับตัวเงินเฟ้อขึ้นจาก 2.4 เป็น 2.6% นะครับหลังจากที่ food inflation อาจจะได้รับผลกระทบเรื่องของปรากฏการณ์เอลนีโญนะครับเรื่องที่สองเลยเนี่ยมีการประมาณการ GDP ปีหน้าขึ้นจาก 3.8 เป็น 4.4% นะครับจาก3เหตุผลนั่นก็คือเรื่องของภาคการท่องเที่ยวเริ่มฟื้นตัวเรื่องของภาคส่งออกเริ่มฟื้นตัวแล้วที่สำคัญเลยคือเรื่องของการเอาdigital wallet ส่วนหนึ่งเข้ามารวมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นการปรับอัพไซด์ตรงนี้ขึ้นนะครับก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้เขาอาจจะสามารถแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวข้องกับyield นะครับของต่างประเทศที่สูงอย่างมีนัยยะเนี่ยนะครับก็เลยมีความเกรงว่าถ้าระบาดเราเมนเทนเนี่ยอาจจะเป็นตัวเอาท์ฟลูที่มาสนับสนุนเพิ่มเติมได้นะครับจากเหตุผลต่างๆเหล่านี้ที่เรามองไว้เนี่ยก็คือเป็นเหตุผลที่ทำให้กนง.เลือกที่จะมีการพิจารณาเดินในการเดินหน้าขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับแต่ผมมองว่ามันเป็นลบมากไหมผมคิดว่าไม่ได้เป็นลบนะครับแล้วก็ผมคิดว่ามันอาจจะเป็นในลักษณะของการรอแกว่งตัวขึ้นด้วยซ้ำสำหรับโปรเซสอินเด็กซ์นะครับก็ผมคิดว่ารอบนี้ต้องอดทนรอนิดนึงนะครับอาจจะ worst case ครับลงไป1440แต่ว่า best case ผมคิดว่าในกรอบระหว่าง1460กับ1490เนี่ยอาจจะเป็นโอกาสในการเริ่มกำลังทยอยสะสมได้แล้วมองประมาณนี้ครับค่ะโอกาสที่เอาสะสมได้นะคะจะเล่นหุ้นกลุ่มไหนตัวไหนน่าสนใจดีคะคุณมุมมองของกสิกรไทยคะคุณบอมระยะสั้นๆก็ต้องยอมรับก่อนว่าหุ้นที่มีต่างชาติถือเนี่ยคงจะขึ้นลำบากนะครับเพราะว่าต่างชาติเองเขาคงมองหลายมุมครับดูว่าดิจิตอลวอลเล็ตจะฟันดิ้งยังไงนะครับบูดี้คงดูว่าแล้วเราเอาลูกของเรายังอยู่ในฝั่งของตัวสเตเบิลไหมหรือจะมีโอกาสในการโดนดาวเกรดเป็นเนกาทีฟแบบนี้เพราะฉะนั้นระยะสั้นๆผมว่าต่างชาติจะไม่ได้เป็นคนที่ดึงหุ้นกลับมานะครับแต่ว่าในฝั่งของตัวสถาบันในฝั่งของตัวรีเทลเองเนี่ยนะครับผมคิดว่าหุ้นที่มีโมเมนตัมไตรมาส3ที่งบอาจจะออกมาดีนะครับเช่นอะไรครับเช่นอิเล็กทรอนิกส์เช่นส่งออกอาหารนะครับโรงกลั่นนะครับ ICT นะครับผมว่า4ตัว4กลุ่มเหล่านี้จะเป็นตัวนำดัชนีขึ้นครับค่ะค่ะประเด็นเรื่องของการหัน GDP กนง.ล่าสุดด้วยนะคะเราเห็นรัฐบาลเนี่ยประกาศบอกว่าจะได้เห็น GDP เนี่ยโตประมาณสัก 5% ถือว่าท้าทายขนาดไหนแล้วการที่กนง.หันดอกเบี้ยรอบนี้นะคะจะมีผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจรวมถึงภาพรวมตลาดหุ้นยังไงบ้างคะคือจริงๆกนง.ไม่ได้หันดอกเบี้ยนะครับกนง.เพิ่มดอกเบี้ยแล้วก็ไม่ได้หัน GDP ด้วยนะครับกนง.เขามีการปรับ GDP เพิ่มขึ้นในปีหน้านะครับปีนี้ลดลงมาจริงนะครับ 4.4 ค่ะปีนี้ลดลงมาจริงจาก 3.6 ลงมาเหลือ 2.8 นะครับก็เป็นเหตุผลส่วนหนึ่งคือ low base ของตัว Q2 ด้วยนะครับแต่ปีหน้าเนี่ยมีการประมาณการขึ้นเป็น 4.4 ซึ่งผมเชื่อว่าสูงกว่าที่หลายคนทำไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าจริงๆแล้วกลับกลายเป็นกนง.ดูมีความ aggressive ในการปรับเป้า GDP ปีหน้าขึ้นสูงกว่าคนอื่นด้วยซ้ำแล้วโน้ตนิดนึงนะครับว่าอันนี้เกิดจาก Money Multiplierของเงินดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยอาจจะ 0.6 เท่าบวกลบนะครับซึ่งรัฐบาลเนี่ยตั้งเป้าไว้2เท่านะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันเกิดหมุนเงินเป็น2รอบได้ขึ้นมาเนี่ยมันจะเพิ่มเป็นอัพไซด์พอสมควรเลยนะแต่ว่าอันเนี้ยก็ต้องโน้ตอีกนิดนึงว่าเรายังไม่ได้จะเอ็กซ์เซสซีฟพอขนาดนั้นครับค่ะค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเราดูทุกความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจจากนี้ช่วงนี้ขอบพระคุณคุณบอมค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่นะคะวันนี้เป็นมุมมองจากบล.กสิกรไทยคุณผู้ชมคะก็ต้องก่อติดกันละค่ะหลังจากที่เราเห็นมุมมองจากทางกนง.แบงก์ชาติวันนี้แล้วนะคะรวมไปถึงทิศทางการลงทุนจากนี้ด้วยมุมมองกสิกรไทยบอกว่ายังเป็นจังหวะที่หุ้นย่อตัวลงมาเป็นจังหวะเข้าไปช้อนเก็บแล้วก็สะสมได้นะคะคุณผู้ชมคะเราจะลากันไปด้วยสต็อกพิกค่ะหุ้นเด่นแนะนำจากโบรกเกอร์นะคะสุบวรรณโตวันนี้ไปแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนสวัสดีค่ะ